เด็ก13 วันหายใจคลืดคลาดต้องทำยังไงดีน้ำเกลือคุณแม่คะคุณแม่ไปซื้อน้ำเกลือนะคะเนาะพ่นจมูกให้ลูกหน่อยนะคะเนาะน้ำเกลือพ่นจมูกของดิฉันหายไปไหนเอ่ยคุณแม่ไปหาซื้อน้ำเกลือนะคะเด็กกระหวัดหรือว่าหายใจคลืดคลาดเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้เด็กสามารถหายใจได้ช่องทางเดียวคือรูจมูกเด็กหายใจได้ช่องทางเดียวคือรูจมูกถ้าสมมติรูจมูกของลูกแล้วใหญ่เหมือนเราไหมไม่รูจมูกเด็กไม่ได้ใหญ่เหมือนเราด้วยนะคะเนาะรูจมูกเด็กนะคะเนาะเล็กนิดเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่มีขี้มูกแล้วสมมติว่ามีขี้มูกตึกนะคะเนาะแล้วจมูกบวมอีกตึกนะคะเนาะไม่ไหวแล้วนะคะเนาะคือเกิดการที่แบบว่ามีน้ำมูกเกิดขึ้นนะคะมีขี้มูกค้างๆอยู่ในโพรงจมูกนะคะหายใจลำบากนะคะเนาะกินนมได้น้อยไม่กินนมนะคะนอนหลับไม่สนิทเป็นสิ่งที่สามารถเจอได้แล้วจะทำยังไงให้เด็กค่ะดีขึ้นนะคะนั่นก็คือน้ำเกลือคุณแม่สามารถใช้น้ำเกลือนะคะหยดเข้าไปหรือพ่นน้ำเกลือนะคะเข้าไปที่รูจมูกลูกแค่นั้นโอ้ยลูกหายใจโล่งแต่ถ้าสมมติว่าน้องหัดเป็นเยอะมากเป็นหนักมากอาจจะต้องพาน้องไปตรวจนะคะว่าโพรงจมูกบวมด้วยหรือเปล่าถ้าโพรงจมูกบวมอาจจะต้องมีการใช้ยาหยดนะคะเพื่อทำให้โพรงจมูกค่ะมันลดการบวมลงโอเคไหมเอ่ย